ความรู้ทางการเงินโดยธ.ก.ส.ตอนรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ตอนที่1ก็อย่างที่รู้ๆกันว่าเงินกู้ต้องมาคู่กับดอกเบี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบจนกว่าจะชำระหนี้หมดดังนั้นมาทำความเข้าใจดอกเบี้ยเงินกู้กันดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบ่งเป็น2ประเภทหลักๆได้แก่ 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่คืออัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้คงที่ตลอดอายุสัญญาเช่นกำหนดให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีเป็นเวลา5ปี 2. อัตราดอกเบี้ยลอยตัวคืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของสถาบันการเงินในช่วงเวลาต่างๆอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะไม่เท่ากันซึ่งเป็นไปตามต้นทุนของธนาคารในขณะนั้นในปีใดที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลดลงมาจะทำให้เราจ่ายดอกเบี้ยถูกแต่ในปีใดที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพิ่มขึ้นจะทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงดังนั้นเราระบุไม่ได้ว่าระบบดอกเบี้ยแบบใดดีที่สุดเพราะไม่สามารถคาดการอนาคตของอัตราดอกเบี้ยได้ยังไม่จบนะมารู้เรื่องดอกเบี้ยเงินกู้กันต่อติดตามตอนที่2ธ.ก.ส.เคียงคู่รู้ค่าประชาชน